สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Process Invest Process Mind เจริญทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่493ตลาดหุ้นไทยวันพุธที่17มีนาคมนะครับตลาดก็ปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับปิดที่ 1,566.76 จุดนะครับบวกขึ้น 2.73 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 92,178 ล้านบาทนะครับกองทุนกับโบรกเกอร์ซื้อนะครับกองทุนซื้อ739ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์ซื้อ711ล้านบาทส่วนต่างชาติขาย 1,400 ล้านบาทนะครับรายย่อยขาย4ล้านบาทนะครับวันนี้มีบิ๊กล็อตเช่นเดียวกันนะครับเป็นบิ๊กล็อตของหุ้นตัว Stark นะครับก็คุณวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนะครับก็มีการทำรายการขายนะครับจำนวนกว่า 2,200 ล้านบาทนะครับก็เป็นขออภัยครับมีทั้งตัวหุ้น Star แล้วก็ Star Foreign นะครับรวมกันก็ประมาณ 3,700 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะส่งผลให้ยอดซื้อขายวันนี้ผิดเพี้ยนเช่นเดียวกันนะครับที่เราเห็นต่างตัวกองทุนซื้อเข้ามาหรือว่ายังไงก็ตามนะครับก็จะมีรายการเหล่านี้มาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่ตามข่าวเนี่ยทางผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Star เนี่ยก็ขายออกให้กับกองทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทนะครับให้กับตัวหุ้นนั่นเองนะครับตัวข้อมูลที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็พอดีไปอ่านข้อมูลเจอมานะครับเป็นเกี่ยวกับความเห็นด้านการลงทุนนะครับของเครดิตสวิสนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันการลงทุนนะครับขนาดใหญ่ของโลกนะครับก็ได้มีมุมมองต่อตัวตลาดหุ้นนะครับข้อมูลมาจาก InfoQuest นะครับขออนุญาตเอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับสถาบันวิจัยเครดิตสวิสนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัย London Business School นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำนะครับได้รายงานมูลค่าผลตอบแทนการลงทุนระดับโลกนะครับหรือว่า Credit Suisse Global Investment Return Year Book นะครับซึ่งครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรอัตราเงินเฟ้อและก็อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินใน32ตลาดสำคัญนะครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยแล้วก็ตลาดเกิดใหม่อีก8แห่งในปีนี้นะครับซึ่งรวมถึงดัชนีชี้วัดของ23ประเทศจากทั้งหมด90ประเทศทั่วโลกที่มีข้อมูลครบ121ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2443นะครับโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างรุนแรงและฉับพลันที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์นะครับหากไม่นับเหตุการณ์ตลาดหุ้นถล่มในเดือนตุลาคมปี2530นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นร่วงลง 35% ในช่วงเวลา23วันของการทำการซื้อขายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการฟื้นตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและก็ตลาดอื่นๆเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นจากนโยบายการคลังแล้วก็มาตรการการกระตุ้นทางการเงินครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ในปีนี้คาดว่าตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยจะกลับมาคึกคักยิ่งขึ้นโดยได้รับปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 นะครับทั้งนี้เนี่ยสินทรัพย์ตัวหุ้นเนี่ยยังคงถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับตราสารหนี้และก็พันธบัตรนะครับโดยตลอดระยะเวลา121ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยได้ให้ผลตอบแทนตามจริงเนี่ยในแต่ละปีสูงถึง 5.3% นะครับในขณะที่ตราสารหนี้เนี่ยให้ผลตอบแทน 2.1% นะครับแล้วก็พันธบัตรเนี่ยให้ผลตอบแทน 0.8% ต่อปีนะครับโดยนับตั้งแต่ปี2443เป็นต้นมาเนี่ยหุ้นยังคงให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าตราสารหนี้และก็พันธบัตรในทุกตลาดนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรถึง 4.4% และก็สูงกว่าตราสารหนี้ถึง 3.1% นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงครองตำแหน่งตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอัตราการทำกำไรมหาศาลนะครับปัจจุบันตลาดอเมริกาเนี่ยคิดเป็น 56% ของการลงทุนทั่วโลกนะครับโดยวัดจากเกณฑ์สภาพคล่องนะครับขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับตัวญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ 7.4% ซึ่งแซงหน้าจีนที่ครองอันดับ3อยู่ที่ 5.1% แล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยอยู่ที่อันดับ4นะครับในขณะที่ทุกตลาดเนี่ยเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยตลาดเกิดใหม่ในหลายประเทศเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะครับโดยมูลค่ารวมของตลาดเหล่านี้เนี่ยคิดเป็น2ใน3ของมูลค่ารวมทั้งหมดของตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงมากในช่วงทศวรรษที่
2523ถึงแล้วก็2533นะครับอย่างไรก็ดีนะครับตัวผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยกลับมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับแม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วตั้งแต่ปี2552เนี่ยรวมถึงปัจจุบันก็สามารถฝ่าฟันวิกฤตสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีเนี่ยแต่ว่าตลาดทั้ง3แห่งทั้งจีนเกาหลีแล้วก็ไต้หวันเนี่ยก็ยังอยู่ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงมานานกว่า2ทศวรรษนะครับก็ต้องทำให้นักลงทุนเนี่ยต้องเห็นได้เหมือนกับเป็นลักษณะว่าเป็นคำเตือนให้กับนักลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในช่วงทศวรรษถัดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคมิเลเนียมนะครับนักลงทุนก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตลาดกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากวิกฤตการเงินนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยให้ผลแทนตอบแทนการลงทุนเนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนได้แข็งแกร่งได้นานกว่าทศวรรษนะครับแล้วก็หลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยตลาดเหล่านี้ก็ยังฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิมด้วยนะครับจุดสำคัญของตลาดเอเชียแปซิฟิกนะครับพูดถึงแต่ละประเทศนะครับจีนนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าปัจจุบันนี้จีนมี GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับประเมินจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินด้วยความเสมอภาคของอัตราซื้อหรือว่า PPP นะครับแม้ว่าวัดตามเกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูตามอำนาจซื้อเนี่ย GDP จีนใหญ่สุดแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยภาคบริการลูกค้าของภาคบริการของจีนเนี่ยคิดเป็น 28% ของ FTSE Worldไชน่านะครับตามด้วยภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคิดที่คิดเป็น 22% แล้วก็ภาคการเงินที่ 19% นะครับในส่วนของญี่ปุ่นนะครับยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะประสบกับภาวะซบเซาแล้วก็เงินฝืดมาอย่างยาวนานนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยรั้งตำแหน่งตลาดหุ้นใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วก็เป็นตลาดอันดับ3ของตลาดตราสารหนี้นะครับทั้งยังเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรแล้วก็หุ่นยนต์นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดหุ้นที่มีความโดดเด่นนะครับภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยคิดเป็น 25% ของดัชนี FTSE World J8 นะครับขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ 23% นะครับพูดถึงสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ23ของโลกนะครับโดยภาคการเงินคิดเป็น 71% ของ Market Cap ทั้งหมดของ FTSE สิงคโปร์นะครับส่วนไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยวัดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่24ของโลกก็คือตามหลังตัวสิงคโปร์มานั่นเองโดยภาคการเงินแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมของไทยคิดเป็น 39% ของ Market Cap ของ FTSE Thailand นะครับในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีมูลค่าไม่ถึง 3% ของมูลค่า Market Cap ของตลาดโลกนะครับในส่วนของ GDP เนี่ยคิดเป็น 24% แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยmarket cap ของตลาดเกิดใหม่เนี่ยอยู่ที่ 14% ของการลงทุนหุ้นทั่วโลกในขณะที่GDP เนี่ยก็มีสัดส่วนถึง 43% ของโลกนะครับจีนถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยมีมูลค่าของตลาดเกิดใหม่เนี่ยจากเพียง 3% ในปี2543เนี่ยมาเป็น 39% ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คาดว่ามูลค่าของตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของตัวหุ้นนะครับหรือว่าเศรษฐกิจจีนที่มีการเติบโตอย่างสูงมากก็จะทำให้อัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นของจีนเนี่ยก็เกือบจะเท่ากับตัวหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็มีคอมเมนต์ด้วยว่านักลงทุนเนี่ยไม่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่เพียงเพราะกังวลปัจจัยความเสี่ยงนะครับเพราะว่าความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่กับตลาดที่พัฒนาแล้วก็มีการบีบช่องว่างให้น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับโดยนักลงทุนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่นะครับมิสเตอร์ริชาร์ดเคิร์สลีย์นะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์แผนกวิจัยหลักทรัพย์ของเครดิตสวิสเนี่ยก็กล่าวว่ามุมมองของการลงทุนระยะยาวเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าครั้งไหนๆหลังตลาดการเงินได้เผชิญกับภาวะโควิด-19 ในปีที่ผ่านมานะครับโดยประเมินทั้งในแง่ของตัวเศรษฐกิจแล้วก็วิทยาศาสตร์ตลาดเกิดใหม่จะมีสัดส่วนมูลค่าตลาดทุนโลกเพียงเล็กน้อยนะครับแต่เดิมเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีมูลค่าขึ้นมาสูงมากนะครับถ้าวัดจากเกณฑ์สภาพคล่องเนี่ยก็อยู่ถึงอันดับ6นะครับแล้วก็
มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนศาสตราจารย์พอลมาร์ชจาก London Business School เนี่ยก็กล่าวเสริมว่าเมื่อตลาดใกล้ทำราคาสูงสุดใหม่ก็เป็นเวลาที่จะต้องคาดการถึงอนาคตข้างหน้านะครับกลุ่มเบบี้บูมกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะครับได้รับอานิสงส์จากผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตราสารหนี้แล้วก็พอร์ตการลงทุนแบบผสมผสานระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้นะครับรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าคนเจนเซ่นเนี่ยจะเผชิญกับอนาคตที่ผลตอบแทนจากการลงทุนลดน้อยลงกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของอาจารย์จาก London Business School นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับมุมมองตลาดหุ้นทั่วโลกจาก Credit Suisse ร่วมกับ London Business School นะครับก็พูดถึงว่าสินทรัพย์สรุปอีกทีก็คือสินทรัพย์หุ้นเนี่ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ยังน่าลงทุนอยู่แล้วถ้าย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ยตลาดหุ้นเกิดใหม่เดิมทีอาจจะมีสัดส่วนที่เล็กไม่ว่าจะเป็นในแง่ของขนาดของตลาดก็เล็กนะครับหรือว่าในแง่ของขนาดของ GDP ก็เล็กนะครับรวมถึงสภาพคล่องหรือว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยสภาพคล่องอาจจะน้อยแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆก็ยังมีมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสิงคโปร์นะครับก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจลงทุนในแง่ของตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็น้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงในอนาคตนะครับก็เครดิตสวิสก็ให้มุมมองว่าควรจะมีมุมมองที่เป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมด้วยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับข้อมูลความเห็นต่อตลาดหุ้นสำหรับข้อมูลจาก Credit Suisse นะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆเอามาจาก InfoQuest นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ